รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายให้กับแทบทุกธุรกิจครับหลายครอบครัวได้รับผลกระทบทั้งในแง่ของรายได้และการดำเนินชีวิตบางคนรายได้ลดลงบางคนตกงานและหลายคนอาจต้อง work from home จึงต้องใช้เวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นครับสังคมที่เข้าสู่ยุคผู้สูงวัยมีปริมาณมากขึ้นเนาะครับแบมก็เลยตระหนักว่าเราจะมีส่วนช่วยสังคมได้ยังไงนะครับก็เลยมีไอเดียว่าเราต้องทำบ้านสวนสุขใจแล้วคอนเซปต์มันล่ะมันควรจะเป็นอะไรนะครับก็คือต้องเป็นบ้านที่สมาร์ทโฮมพอเราได้บ้านสมาร์ทโฮมปุ๊บเราก็มาดูว่าเอ้ยอย่าอยู่ทั้งวันทำยังไงก็ต้องมีฟาร์มที่ดีก็ต้องเลยกลายเป็นสมาร์ทฟาร์มครับก็ต้องมีปลูกผักที่ทานได้ปลูกผักที่เป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่อารมณ์ดีแล้วสุดท้ายก็คือต้องสมาร์ทเอเนอร์จีด้วยนะครับยุคนี้ก็คือต้องลดมลภาวะก็เอาโซล่าเซลล์มาใช้นะครับในการประหยัดพลังงานเพื่อตอบโจทย์ยุค New Normal ครับแบมจึงได้จัดทำแปลงสาธิตในโครงการปลูกพืชผักนานาชนิดภายในบ้านสวนสุขใจเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเมืองได้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในครอบครัวครับและพร้อมเติมความรู้การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้าชมได้ณเมืองเอกรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับแบมเนี่ยเราสร้างทำคู่มือไว้เขาเรียกว่าเป็นระบบออฟไลน์เป็นเล่มๆนะครับต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวเราจะทำขึ้นเป็นออนไลน์ให้นะครับก็เข้ามาดูได้ว่าเราควรจะต้องเริ่มจากอะไรจากการปรับพื้นที่ก่อนที่สำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนิดนึงก่อนให้ดูบ้านดูร่มเย็นมาดูที่นี่ได้ทุกวันเรามีเจ้าหน้าที่นะครับมาแล้วก็จะได้รับคู่มือด้วยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องจะปรึกษาอะไรที่ลึกๆเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งคอยให้คำแนะนำเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาไปติดตามแนวทางการทำบ้านสวนสุขใจให้เป็นตัวอย่างกับชุมชนจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับโครงการบ้านสวนสุขใจบายแบมหวังสร้างรายได้ให้ครอบครัวจัดทำแปลงสาธิตและให้ความรู้การปลูกผักเคลเป็นผักที่นิยมรับประทานกันทั่วโลกครับเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงและยังมีการปลูกผักชนิดอื่นๆด้วยการแบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมครับสวนเนี่ยเราก็ใช้แนวความคิดตามแนวทฤษฎีพออยู่พอกินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทางเรานะครับการทำแปลงสาธิตให้เป็นตัวอย่างสามารถแบ่งแปลงผักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงปลาล้วนสามารถนำผลผลิตออกไปจำหน่ายได้ครับก็คือแรกๆก็อาจจะปลูกไว้สำหรับพอกินปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเหลือเราก็จะแจกพวกเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ถ้ามีมากกว่านั้นเราก็สามารถเอาไปสร้างรายได้ขายสร้างรายได้ได้ครับถ้าเราทำตรงนี้นะฮะเราไม่ต้องออกไปตลาดไปซื้อของเลยเราก็สามารถจะอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็มีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็เลือกเป็นไก่หรืออะไรนั่นนะฮะที่เราสามารถจะกินผลผลิตมันได้นะครับผักก็เป็นผักสวนครัวที่เราใช้อยู่ประจำนะครับผมแบมยังพร้อมเติมความรู้ในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ประเภทต่างๆให้กับประชาชนที่สนใจครับเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการปรับตัวสำหรับการทำธุรกิจในยุค New Normal อีกด้วยครับที่เราทำเนี่ยมันประมาณ1ไร่นะครับแล้วก็จริงๆมันไม่ต้องถึง1ไร่ก็ได้นะครับในโครงการประเภทนี้สัก100วา200วาก็ทำได้นะครับ
เราเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็จะแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่เราใช้งานอยู่นะครับหรือที่เราเป็นคอนเนคชันของเราได้นะครับว่าในองค์ประกอบต่างๆของที่ดินเนี่ยที่จะซื้อเราไปเนี่ยนะครับสามทำเลนี้เนี่ยเหมาะจะทำอะไรปลูกอะไรแล้วก็จะวางเลเยอร์ยังไงจริงๆแบมเองก็มีทีมสถาปนิกนะครับก็ให้คำปรึกษาได้ในเบื้องต้นเมื่อแบมได้จัดทำแปลงสาธิตดึงดูดใจเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นนับว่ามีผู้สนใจแนวคิดบ้านสวนสุขใจจำนวนมากครับเราเข้ามาแล้วเราจะได้เห็นธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วเป็นบ้านจริงซึ่งเราก็คือเป็นพื้นที่เปล่าๆเราปลูกเองใช่ไหมคะเราก็จะมีต้นเนี้ยเป็นพืชผักธรรมชาติที่ปลูกเองทำเองมันก็เป็นมิตรกับธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งคนสมัยนี้ถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีมลพิษเยอะแยะเลยถ้าเราปลูกเองทำเองมันก็ประหยัดทั้งรายจ่ายแล้วก็อาจจะเพิ่มรายได้ที่มันเหลืออยู่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยตรงนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ในชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นพี่ว่าถ้ามีหมู่บ้านอย่างเงี้ยเยอะๆอ่ะมันก็จะดีนะเพราะมีต้นไม้มีบ่อมีการอะไรฮะต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยมันทำให้น่าอยู่อ่ะมันเห็นถึงความสดชื่นมันเห็นถึงความอบอุ่นมันย้อนยุคไปเหมือนเราอยู่ชนบทอ่ะซึ่งจริงมันอยู่ไม่ไกลตัวเมืองเลยชอบค่ะชอบว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยต้องสังเกตให้ดีว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับคนโหยหาธรรมชาติมากขึ้นไม่ต้องรอเกษียณแล้วมีพวกนี้ก็ได้ถูกไหมฮะณตอนนี้สัก 40-50 เราก็จะสามารถออกมาหาที่สวยๆแบบนี้เลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับหลังจากเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ส่งขายต่อได้แบมยังได้คัดเลือกทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่าจำนวนมากเพื่อนำมาจัดทำเป็นบ้านสวนสุขใจครับให้ทุกคนได้เลือกชมเลือกซื้อซึ่งมีในหลากหลายทำเลทั่วประเทศครับโดยบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่ามากกว่า 3,500 รายการราคาเริ่มต้นเพียง525บาทต่อตารางวาและบ้านเดี่ยวเริ่มต้นเพียง1ล้านกว่าบาทเท่านั้นครับถือว่าเหมาะสมกับการนำมาทำเป็นบ้านสวนสุขใจครับแบมก็จะนำทรัพย์ของเราเลยนะครับทั้งที่เป็นที่ดินเปล่าถ้ามันแปลงใหญ่เกินไปเราก็จะมาซอยให้เป็นแปลงเล็กพอดีแล้วก็สามารถมาเอาไปทำได้นอกจากนี้เรายังมีบ้านนะครับที่ปลูกไว้แล้วแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างครับสามารถทำได้เลย บ้านสวนสุขใจนี่อยู่ที่ไหนก็ทำให้สุขใจได้ครับในช่วงนี้เนี่ยเราออกราคาพิเศษนะครับให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆการนำบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินว่างเปล่ามาทำเป็นบ้านสวนสุขใจก็นับเป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับหลายคนจะได้เอาแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติปลูกผักเลี้ยงสัตว์ได้มีความสุขไปอีกแบบครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ